You stay here? Yeah, I stay over here. I stay at a condo. Oh, live in Pattaya? Yes. How long? 20 years now. แล้วพูดภาษาไทยได้ไหม No, I pass the Thai no. จะไปไกลไหมอ่ะประมาณ1กิโลจะไปดีไหมขาลาแล้วพัทยากลางนะครับเรามาจากตรงนู้นนะครับอันนี้คือเส้นพัทยากลางนะครับจากถนนโควิดสาย3เลยนะครับแล้วก็มุ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสุดหาดนี่เลยก็จะเป็นโซนที่เชื่อมต่อมาจากพัทยาเหนือนะครับที่ก่อนนั้นนะครับ EP ที่ผ่านมาเราได้รีวิวแล้วนะครับจากเดินมาจากเส้นพัทยาเหนือมาจนถึงพัทยากลางตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปทางซ้ายมือนะครับตรงไปทางนู้นก็จะเป็นเซ็นทรัลพัทยาซึ่งเข้าสู่โซนพัทยาใต้ไปนะครับโอโซวาราเมนร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ที่พัทยากลางนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมริมหาดพัทยากลางไปจนถึงสุดหาดหรือถ้าเอาใกล้สุดก็คืออาจจะเป็นเซ็นทรัลพัทยานะครับอัปเดตนิดนึงว่าบริเวณนี้จะมีสภาพหรือว่าภูมิทัศน์ที่ปรับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะครับไปเลยไปกันเลยครับแต่ละพื้นที่นะครับก็ตอนนี้หลังโควิด-19 นะครับเป็นช่วงที่กำลังเปิดให้นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็รับสู่การท่องเที่ยวใหม่นะครับก็มีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับมากขึ้นในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถนนต่างๆแล้วก็อาคารแล้วก็ร้านค้านะครับก็เริ่มเปิดกันมาเยอะขึ้นแล้วนะครับทีนี้มาดูกันบริเวณนี้เลยนะครับสุขุมวิทสาย3นะครับก็ตรงยาวมาถึงตรงทางสุดปลายหาดเลยนะครับอันนี้คือในโซนของพัทยากลางแล้วนะครับถ้าตรงนี้จะเป็นโซนพัทยาเหนือนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินริมหาดแล้วก็ถนนริมหาดนะครับจะพาเดินชมเพื่อชมบรรยากาศแล้วก็ดูทิวทัศน์ของเมืองพัทยากันเนาะว่ามีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆแล้วบริเวณพื้นที่ของสถานที่เมืองพัทยาจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็จะเริ่มจากตรงนี้กันเลยนะอันนี้ก็คือในย่านของพัทยากลางแล้วกันนะครับก็ถ้าเราเดินทางมาทางนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินเอาแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปสุดเส้นทางตรง Walking Street หรือเปล่าถ้าไม่สุดก็อาจจะถึงแค่เซ็นทรัลนะเดี๋ยวอาจจะพารีวิวห้างเซ็นทรัลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่ห้างหนึ่งของพัทยาด้วยนะครับซึ่งเทอร์มินอล21กับเซ็นทรัลไม่แน่ใจว่าห้างไหนใหญ่ที่สุดแต่ก็เป็นห้างที่ป๊อปปูล่าครับนักท่องเที่ยวก็นิยมมาเดินช้อปปิ้งที่นี่กันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นโลเคชั่นทําเลดีนะครับอยู่ใกล้ๆริมหาดพอดีแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆของกิจกรรมเมืองพัทยาเยอะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่เลยเราก็จะเดินดูวิวไปเรื่อยๆครับร้านค้าก็เริ่มเปิดทําการกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งเป็นบาร์เป็นสถานบันเทิงนะครับอาจจะไม่คึกคักเท่าเมื่อก่อนโควิด-19นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาสู่สภาพที่คิดว่าโอเคขึ้นแล้วเยอะเลยสังเกตครับต้นเสาไฟฟ้าครับมีความระเบียบสวยงามไหมครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นี่เขาห้ามจอดรถนะครับก็จะมีป้ายบอกถังขยะก็ทำเป็นแบบนี้เลยครับให้ทิ้งแบบนี้เลยนะครับก็มีฝาปิดอย่างมิดชิดนะครับพร้อมที่จะเก็บได้ตลอดเวลานะครับซึ่งทำให้เกิดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดินไปเรื่อยๆก่อนเนาะพาเดินเลาะแล้วกันมาดูฝั่งขวามือแล้วบ้างอันนี้เก็บแล้วหรอครับเก็บแล้วหรอเวลาเก็บเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับมันแล้วแต่ครับก็มาได้ตลอดคือเริ่มเปิดกี่โมงครับเนี่ยเวลาปกติผมเปิดแปดโมงเช้าครับก็คือต้องเก็บวันหนึ่งตอนเช้าก็มากางใหม่เก็บกางเก็บอย่างเงี้ยใช่ครับเสียดายต้นไม้ก็แต่ว่าคงสภาพต้นที่มันเพื่อความสวยงามแต่ร่มเงานี่อาจจะไม่ได้นะครับมันเพราะว่ามันใบไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มความสวยงามงามนะครับวันนี้คือปกติแล้วละแวกนี้มันจะมีต้นอะไรนะต้นหูกวางหูกวางมันจะแผ่ขยายเป็นลำต้นที่กว้างนะครับทำให้เกิดความร่มเงานะครับแต่ตอนนี้เขาได้
ปรับใหม่นะครับเพื่อความสวยงามก็จะเป็นต้นมะพร้าวต้นปงต้นปาล์มอะไรก็ว่าไปเนาะเลาะดูบริเวณหันนิดนึงแล้วกันนะก็ช่วงเย็นนี้คือตรงเตียงผ้าใบนี้ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับล่มผ้าใบแล้วก็เตียงนั่งพักก็จะมีเอามาเองใช่ไหมถ้าเกิดคนจะมานั่งชิลตรงนี้หรือว่าเรามีบริการอะไรเพิ่มอีกไหมจะมีปกติเขาก็จะเอามากันเองอืมครับเพราะว่าเอาเสือมาปูนั่งเองแล้วก็พักผ่อนตรงนี้ได้เลยนะครับสีสันของบริเวณหาดก็จะดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทางเมืองพัทยาได้มีการปรับนำดินทรายจากที่อื่นแล้วก็มาถมนะครับตั้งแต่ต้นพญาใต้ครับไปจนถึงนู่นเลยพญาเหนือเลยนะครับตรงนี้ทำให้หาดมีความกว้างขึ้นเยอะแล้วก็พื้นที่บริเวณฟุตบาทก็จะขยายออกมาทำให้มันไม่มีความแออัดนะครับก็เราจะเดินไปดูในบริเวณหาดนี้แล้วกันนะถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับเมืองพัทยาก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับ EP นี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับสถานที่ที่น่าสนใจนะครับก็เน้นที่พัทยานี่แหละถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นเซ็นเตอร์หนึ่งของพัทยาก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีจัดกิจกรรมต่างๆของทางพัทยาค่อนข้างจะบ่อยครั้งแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะส่วนน้ำทะเลในย่านของพัทยาริมหาดพัทยานี่ก็ถือว่าตอนนี้ก็เริ่มใสขึ้นนะครับคิดว่าจากตรงต้นฟุตบาทมาถึงนี่ก็อาจจะประมาณ40เมตรได้เลยนะครับหรือ50เมตรนี่แหละครับมีการถมเข้ามาแบบว่าลงทุนเลยนะครับยังไม่ได้หิวครับแค่เดินมาชมเฉยๆพร้อมที่จะตั้งเตาได้เลยอันนี้คือไฟเกิดขึ้นแล้วพร้อมย่างค่ะพร้อมย่างพร้อมย่างเดี๋ยวดูให้นะครับอ๋อนี่เลยโอ้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ร้อนๆแล้วก็ใส่ได้เลยครับพร้อมรับประทานเผ็ดหวานเปรี้ยวก็ถ้าใครอยากรับประทานก็ส่องหาได้เลยครับเดินริมหาดนี่แหละขอบคุณนะครับเดินต่อไกลๆไหมครับป้ายพัทยาซิตี้ครับอาจจะซูมไปใกล้ๆนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแล้วว่าจุดที่ผู้คนที่มาที่นี่ก็ชอบที่จะมาเก็บภาพถ่ายรูปภาพนะครับก็จะเริ่มทยอยเก็บล่มแล้วนะครับก็จะมีบางเจ้าที่ยังมีลูกค้าอยู่ก็อาจจะแบบค่อยๆทยอยเก็บไปนะเขาไม่ให้ตั้งทั้งคืนเนาะแล้วคิดค่าบริการยังไงบ้างเนี่ย50บาทตัวใหญ่ร้อยหนึ่งหิวก็สั่งอาหารกินกระหายก็มีเครื่องดื่มให้นะครับให้นำอาหารข้างนอกมากินได้ด้วยนะครับมีการจัดระบบระเบียบดีขึ้นมากนะครับว่างๆก็มานั่งชิลได้เลยน่าจะมานั่งประจำเป็นคนพัทยาหรือเปล่าอ๋อคนอีสานบ้านเฮาคนแสก่อชัยภูมิโอ้ชั้นซออีสานจ้าน้องก็เดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาช่วงน่าจะเป็นวันหยุดนะครับโอเคให้สนุกสนานกับการพักผ่อนนะครับติดตามช่อง YouTube สันตุลาด้วยนะครับไปต่อเดินต่อเดินเลาะต่อแล้วเดินขึ้นมาพูดบาทสลับกันนะครับ อันนี้ก็จะเอาเก้าอี้มานั่งเองนะครับเก้าอี้บริเวณนี้ก็จะมีให้นั่งไปจนถึงประมาณ2ทุ่มน้องๆนะใช่ค่ะที่ไม่เห็นเป็นร่มเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดแล้วบอกนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะครับข้างเซ็นทรัลลงมาเนี่ยตรงขอบตรงนี้เนี่ยฟุตบาทยังรอการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่นะแต่ว่ามีการปรับพื้นที่แล้วเราก็เริ่มขยับมาจากทางพัทยากลางมาจนถึงโซนพัทยาใต้แล้วนะครับเดินลงหาดอีกทีนึงเตรียมต้องมีไม้เองเลยนะครับไม่ต้องไปเช่าเสือที่ไหนนะครับมันจะดีเหรอคะ มันจะดีเหรอไทยเที่ยวไทยครับแล้วทำไมถึงได้มานั่งตรงนี้คือพักอยู่ตรงนี้เหรอครับโอ้คุยกับสายแคมป์ตัวจริงเลยครับก็อุปกรณ์ครบครันครับเครื่องดงเครื่องดื่มเตรียมมาเลยเนี่ยมีที่วางด้วยครับน้องก็บอกว่าเขาเคยมาแล้วแล้วก็เหมือนกับมาเช่ามันจะเป็นเก้าอี้หรือว่าที่นอนเปย์ให้เช่าแต่ว่าก็มีเวลาจำกัดตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องสนใจแล้วนั่งถึงแค่ไหนก็ตามจนเมื่อยจนเหนียวตัวกันเลยทีเดียวโอเคก็เป็นสีสันหนึ่งครับยังไงพัทยาเราก็มีการปรับปรุงพื้นที่หาดได้น่าเที่ยวมากขึ้นนะครับสะอาดสะอ้านมากนะครับเจอคนสวยก็แวะนิดนึงครับตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ขออนุญาตเอาไปลง YouTube ได้ไหมมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งก็เดินเริ่มจะมืดแล้วตรงนี้เดี๋ยวซันตุลาก็อาจจะไปสักพักหนึ่งถึงตรงไม้ช้อปปิ้งมอลล์แล้วกันเนาะก็จะมืดแล้วครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยมัวจะเดินเลาะอยู่นะครับ
เดี๋ยวขอเลาะกลับมาทางซ้ายนิดนึงจะเห็นเป็นระยะนะครับที่เป็นตู้นี้น่าจะเป็นตู้ควบคุมไฟครับของท้องถนนก็พื้นถนนนี่คือปรับมาให้หมดแล้วนะครับลาดยางหมดแล้วนะครับแล้วก็ไฟฟ้าลงดินหมดนะครับทำเป็นรูปปลาโลมานะครับแต่จริงๆข้างในจะเป็นควบคุมไฟฟ้านะครับเป็นตู้นะครับก็ที่เห็นเด่นชัดตรงนี้คือเว็บโฮเทลจะเป็นโรงแรมที่เดินมาถึงหาดได้เลยนะครับบรรยากาศยามเย็นครับก็เข้ามาสู่เส้นพัทยาใต้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเดินข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าคือจะบอกว่าช่วง1ทุ่มเนี่ยคือคนพัทยาเพิ่งตื่นนะครับหมายถึงว่าคนยังไม่เยอะแต่เดี๋ยวหลังประมาณ 3-4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับบริเวณหาดตรงนี้นะครับก็จะเริ่มมีคนมาเดินนะครับสาวๆสวยๆก็จะเริ่มมาเดินนะครับก็จะเป็นคนที่ทำงานในย่านบันเทิงผับบาร์ต่างๆนะครับก็บางทีเนี่ยจะมีบางคนที่ออกมาจากผับก็มาคอยมาเดินชิลบ้านเถอะมาเดินชิลพักผ่อนตอนเวลายามกลางคืนนะครับถึงตรงห้างไมค์ช้อปปิ้งมอลล์แล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงที่ไมค์ช้อปปิ้งมอลล์แล้วครับเป็นห้างสรรพสินค้าอีกที่หนึ่งที่เป็นห้างที่มีมานานแล้วนะครับดูพื้นที่หน้าห้างนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดตรงเซ็นเตอร์นะครับเป็นลานกิจกรรมหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนนะครับนี่อันนี้คือห้างไมค์ช้อปปิ้งมอลล์เป็นห้างเก่าห้างแก่ของพัทยานะครับยังไงวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตชมใหม่ของพัทยานะครับเราก็มาสิ้นสุดตรงนี้แล้วกันนะครับตรงไมค์ช้อปปิ้งมอลล์ก็เป็นโซนพัทยาใต้อัปเดตหรือว่าชมใหม่ของพัทยาก็ให้เดินดูบริเวณริมหาดแล้วก็ถนนที่มีการสร้างใหม่นะครับยังไงก็เดี๋ยวอาจจะไปเข้าห้องน้ำก่อนที่จะกลับไปเอารถนะครับ